เอ้ายังคงอยู่กับที่เกาหลีนะครับจีซูแบล็คพิงค์โอ้โหชอบเธอคนนี้มากก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ออกมาแต่ว่าก็มีกระแสออกมาเหมือนกันในเรื่องของการที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันอิงประวัติศาสตร์แต่ว่าก็อาจจะมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำให้เกิดกระแสแอนตี้ออกมาครับครับก็เกาหลีใต้ครับล่าสุดนี้เกิดกรณีที่ผลงานซีรีส์ใหม่เนี่ยที่ก็มีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับจนทำให้สถานี SBS ประกาศยกเลิกซีรีส์ที่มีชื่อว่าโชซอน Exorcist ครับซึ่งก็นำแสดงโดยพระเอกดาวรุ่งจางดงยุนทั้งที่ฉายไปแล้วเนี่ย2เอพิโซดด้วยกันและเพียงเท่านั้นครับกับซีรีส์ใหม่ที่แฟนๆก็รอคอยผลงานนี้อยู่ที่มีชื่อเรื่องว่า Snowdrop ทางค่าย JTBC ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานการแสดงนำเรื่องแรกของจีซูจาก Blackpink ประชันบทบาทกับพระเอกสุดฮอตจองแฮอินนะครับกำหนดออนแอร์เนี่ยเดือนมิถุนายนนี้แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสต่อต้านอย่างหนักเลยสืบเนื่องจากผลงานเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1987ซึ่งตอนนั้นก็เกาหลีใต้เนี่ยอยู่ภายใต้ผู้นำเผด็จการทางทหารที่ก็กล่าวหานักศึกษาผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยว่าเป็นสายลับจากเกาหลีเหนือเพื่อความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามจนทำให้ผู้ประท้วงเนี่ยเสียชีวิตหลายร้อยคนด้วยกันจากตรงนี้ก็มีชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยนะครับไม่น้อยมองงี้เขาบอกไอ้พล็อตหลักของซีรีส์ Snowdrop เนี่ยนะคุณเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่ได้ช่วยชีวิตผู้ประท้วงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสายลับปลอมตัวมาเพื่อสืบข้อมูลผลงานเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากการที่ไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับผู้นำเผด็จการที่เข่นฆ่านักศึกษาด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นสปายในอดีตนะครับแต่คำถามก็กลับมาถามว่าแล้วครอบครัวที่ยังเจ็บปวดกับการสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเขาจะทนดูกับซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับนั่นก็เลยเป็นกระแสเรียกร้องให้มีการปรับแก้ไขนะฮะถึงขั้นยุติการสร้างซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมีกระแสออกมาแต่ดูเหมือนว่าแถลงการนะครับของสถานีโทรทัศน์เองก็มีการระบุว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องแต่งขึ้นไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ซีรีส์เกาหลีส่วนมากก่อนจะเริ่มเรื่องเขาจะขึ้นว่าสถานที่เหตุการณ์และตัวละครเนี่ยเป็นไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ดูไหมแต่ก็อยากดูนะเพราะว่าก็ติดตามทั้งตัวของจองแฮอินเองพระเอกนะแล้วก็ตัวนางเอกด้วยนะฮะ